สวัสดีครับเป็นกุยบเก็บอะคาเมกาเดียนนะครับมาครับผมเราจะมาทำการผสมยานะแล้วก็เอาไปขายได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราเป็นเย็นที่นับว่ามีอุปกรณ์ครบครันแล้วนะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบกิจการนะครับครบหมดแล้วเอ้ยยังนี่ว่ามันจะมีโต๊ะระดับสูงอยู่ด้วยครับที่ว่าผมยังไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องรู้สึกว่ามันมีขายไหมเนี่ยเอ้ยช็อปเทเบิลมันมีโต๊ะขายของด้วยครับอันนี้มันน่าจะเพิ่งเพิ่มขึ้นมานะเพราะว่าตอนที่ว่าผมเล่นเนี่ยผมไม่เห็นเอ้ยหรือว่าผมยังไม่ทันสังเกตวะไม่รู้เหมือนกันตัวมันมีโต๊ะขายของด้วยเอ้ยของวันฮาโลวีนมีต้นไม้แปลกๆด้วยไอเนี่ยมันมีขายด้วยครับแล้วก็รั้วแล้วก็หัวฟักทองเอาไว้แต่งบ้านได้ซึ่งบอกเลยว่าไม่มีตังค์พอตังกูซื้ออีกทีเนี่ยเกลี้ยงเลยเนี่ยลุงแม่งหลอกขายแหละลุงบอกลุงปิดอีกแล้วเหลือหลานเอ้ยต้องไม่หลานถึงไม่เชื่อใจลุงสักทีไม่กูไม่เชื่อไอ้นี่นะครับถ้าเกิดเราทำขวดไอ้สเตมิน่าเนี่ยก็จะได้ตังค์มา250กับขวดอีก5ขวดแต่ว่าถ้าเกิดเราทำไอ้ขวดยาสเตมิน่าแล้วก็เราเอาไปขายเนี่ยเราจะได้เงิน300นะครับ300กับเอามารับเควสเนี่ยจะได้250 ถุยคิดว่ากูโง่นักหรือไงเฮ้มึงแถมขวดไปอีก5ขวดโปรโมชั่นเลยไงกูไม่เอาเอาเป็นว่าผมจะทำยาขายดีกว่านะครับแต่ว่าแป๊บนึงต้องขอไปดูโอ้ยผมรู้สึกเมื่อกี้กระตุกทีแม่งมึนเลยครับแป๊บนึงกูยังไม่ทันได้พีมึนซะแล้วเมื่อกี้มองท้องฟ้าไงโอเคจะขอดูก่อนว่าเรามียาอะไรที่ขายได้บ้างนี่ครับเป็นสปีดพอยชั่นไอ้นี่แหละเอาไปขายได้นะผมทำเอาไว้แต่ว่าผมยังไม่ได้เอาวางขายเลยนะเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยมี7ขวดบอกเลยว่าพีกันโมมันนี่เอาไปตั้งขายก่อนแต่ว่าเอ๊ะมันจะเช้าหรือมันจะมืดอ๋อมันจะเช้านะครับโอเคเปิดร้านครับนี่เชิญมาซื้อเลยครับตอนนี้ผมขาดเงินครับผมจะเอาเงินไปเดี๋ยวมันขายได้ทีละขวดเองเหรอโอ้นะตั้งทีเดียว3ขวดเลยผมว่ามันน่าจะมีการขยายร้านนั้นเนี่ยเพราะว่าอันนี้มันเป็นร้านเล็กๆเองไงครับแล้วมันแบบขายยังไม่จุใจเบย์อ่ะขายได้ครั้งละ3อะไรงี้ไม่มันเบยคนพีได้ครั้งละ3คนเองครับคือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงครับจากการดู จากการปุ้นปุ้นเราเลี้ยงเลี้ยงไว้หน่อยก็ดีนะเดี๋ยวคลิปบินเอาละครับร้านเปิดแล้วครับไม่มีใครมาเหรอมึงไปตีบอสกันอยู่หรือไงตังไม่มีด้วยอยู่ในกล่องอะไรแล้วก็ในระหว่างขายเนี่ยมันจะมีคนเดินมาซื้อเองนะโดยที่ว่ามันจะใส่เงินเอาไว้ในกล่องอ่ะนะบอกเลยว่ามีคุณธรรมมากคือถ้าเป็นที่อื่นนี่แม่งเอาไปทั้งเงินในกล่องแล้วก็เอาไปทั้งขวดนั่นแหละฟรีๆด้วยแต่ว่าในเกมนี้มันไม่ใช่ในเกมนี้ทุกๆคนในเมืองเนี่ยมันมีคุณธรรมสูงส่งบอกเลยว่าผมยังสะพึงกลัวประมาณให้เป็นไปได้ยังไงเอาขอไปเก็บก่อนนะเราจะไปฟาร์มของกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องซื้อบ้านใหม่ด้วยเนี่ยบ้านใหม่ตอนแรกผมว่าจะซื้อบ้านหลัง 4,500 นะที่ว่ามันแอบอยู่ในนู้นนะครับแต่ว่ามันหลังเล็กเกินไปแถมมันอยู่ออกนอกห่างจากเมืองด้วยคือแค่ขนาดอยู่ใกล้ๆเมืองตรงนี้เนี่ยนะบ้านผมเนี่ยคนยังเดินมาซื้อของยากเลยแล้วไอ้บ้านอีกหลังเนี่ยที่มันแอบอยู่หลังเขาอะครับแล้วมันจะมีคนมาซื้อยังไงเฮ้ยนี่เฮ้ยมีคนเดินมาไอ้นี่มาเดินเข้ามาในเขตบ้านเรามึงโจรเหรอเปล่าก็ต้องคนซื้อของสินี่ครับจอมเวทยัดเข้มาแล้ว1คนใช่แล้วครับลูกพี่เดี๋ยวผมนำทางให้บอกเลยว่าที่บ้านผมนี่มีสมุนไพรโตเยอะแยะเลยอยู่หลังบ้านแต่ว่าอย่าเอาไปบอกใครแล้วกันนะโดยเฉพาะตำรวจเดี๋ยวโดนรวบเชิญเลยครับบอกเลยว่าดื่มทีแล้วท่านจะลอยไปในอวกาศนี่ได้ตังค์แล้วเดี๋ยวมันบอกมันต้องการขวดเขียวกูไม่มีแป๊บนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปคราฟมาให้ใจเย็นกูคราฟใหม่ให้เลยโอ้รอก่อนลูกพี่แป๊บนึงผมกำลังผสมอยู่อย่าเพิ่งกลับบ้านมันบอกต้องการของเขียวๆชัดเจนครับไอ้นี่ของกรีดต่ำฉันไม่ต้องการอ่ะผมเอามาขายแล้วครับไม่เฮ้ยอุตส่าห์เอามาขายแล้วนุ่นอีดอกนุ่นไปดูไปอีเจี๊ยเฮ้ยเอ้ยมันมีของทั่วมันต้องการด้วยนะครับก็ใช่ว่าเราจะวางขายของได้เลยมันจะสุ่มเลือกของทั่วมันอยากจะได้นะครับโอ้
อย่างนี้หรอกเหรอตอนแรกผมว่าขายได้หมดเลยมันไม่ใช่ครับโอ้ขายยากอันเนี้ยถ้างั้นขายออกยากมากครับโอ้มันมีแบบการค้าขายแบบลับๆไหมเนี่ยเอาแบบไปขายให้กับคนที่ต้องการจริงๆครับคนที่ต้องการจริงๆคืออันนี้มันต้องการเฉพาะของที่ว่ามันจะเอาอะแล้วมันอะไรก็ไม่รู้เอาเป็นว่าเราไปหาสมุนไพรอันนี้ก่อนละกันอันนี้เรามีแล้วนะครับไอเนี้ยไอจิลลี่ฟิตเนี่ยนะฮะเรามีแล้วแต่ว่าเราขาดไอเนี้ยมันเป็นดอกสไปเดอร์ลิลลี่นะฮะซึ่งถ้าเราคราฟได้เราจะได้ยาลิฟเวเทชันนะครับยาจะขายได้250แน่บอกเลยว่าของกูดีเรามีดอกจิลลี่ฟิชนะครับแต่ว่าขาดดอกสไปเดอร์ลิลลี่เพราะงั้นเดี๋ยวต้องไปหาก่อนผมมันต้องอยู่ในเมืองนี่แหละมันต้องมีครับมันต้องมีประเดี๋ยวผมว่านะพอผมขายของได้เงินมาส่วนนึงแล้วเนี่ยผมจะไอ้นั่นครับผมจะซื้อโต๊ะขายของนะครับผมอยากจะลองดูว่ามันขายอะไรบ้างอาจจะขายของใหม่ๆก็ได้หรือว่าโต๊ะครับแบบอัปเกรดขึ้นนะฮะก็เป็นได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเราต้องทำการผสมยาให้เยอะๆหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวมีคนซื้อแล้วเหรอเสียงมันขึ้นมาตึงแบบเนี้ยแสดงว่าอาจจะมีคนซื้อของที่บ้านแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงขอฟาร์มของก่อนเดี๋ยวกลับบ้านไปดูว่ามีตังค์อยู่ไหมเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่อ่ะได้แล้วนี่2ชิ้นไม่ใช่ได้ชิ้นนึงแต่ว่ามันอาจจะมีคนเนี่ยขึ้นไป2คนแล้วก็อีกคนเนี่ยมันต้องการของตัวมันต้องการแต่ว่ามันดันไม่เจอของตัวเราเอ้ยของตัวมันต้องการอ่ะก็คือผมยังไม่ได้ขายไงเดี๋ยวฉันค่อยกลับไปอ่ะฉันต้องมาฟาร์มสมุนไพรก่อนบ้านหลังนี้ดูแล้วท่าทางจะกว้างนะเนี่ยแต่ว่าไม่ครับมันอยู่นอกเมืองนี่ไงกว้างมากราคา 4,500 บอกเลยว่าไม่ซื้อหรอกมันอยู่นอกเมืองแถมเดินทางก็ไกลด้วยห่างออกจากเมืองด้วยคนเขากว่าจะเดินมาซื้อได้นี่แม่งใครเพราะงั้นเราถ้าเกิดจะให้เลือกซื้อเนี่ยซื้อบ้านที่อยู่ในเมืองดีกว่านะบอกเลยว่ามีความมั่นคงและก็ขายของได้แน่นอนนะครับเพราะว่าคนเนี่ยเขาก็อยากจะเดินทางสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะครับในการผีไอ้รวดเร็วในการเดินทางเอ้ยได้ตังค์เพิ่มยิ่งเข้มมีคนซื้อเพิ่มเลยครับเอ้ยสุดยอดไปเลยโอ้คนในเมืองนี้เริ่มจะรู้จักร้านผมกันแล้วนะครับเริ่มที่จะรู้ของดีแล้วใช่ไหมล่ะตัวบอกกันแค่ในวงแคบๆก็พอนะเดี๋ยวบอกกันหมดนี่เดี๋ยวผมโดนรวบ360นะครับแล้วก็อยู่ในกล่องอีกประมาณ250แล้วมั้งเพราะว่าขวด125โอเคตอนนี้เราได้ตังค์มานิดๆหน่อยๆแล้วผมเนี่ยผมจะเก็บตังค์ซื้อไอ้กล่องเนี่ยไอ้กล่องขายของเนี่ยนี่ครับกล่องช็อปเทเบิลเนี่ยเอ้ยมันมีคนถามหาของไอ้ช็อปเทเบิลเนี่ยก็คือเราสามารถวางของขายเพิ่มได้นะครับมันก็จำเป็นอยู่นะเพราะว่าไอ้โต๊ะที่ร้านเราเนี่ยมันวางขายได้แค่3ชิ้นเองนะฮะเพราะงั้นเราต้องวางขายเพิ่มแป๊บนึงมีคนต้องการยาแป๊บนึงนะลูกพี่ผมรู้ว่าพี่ของขาดเดี๋ยวผมจะรีบไปครับเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวมันขึ้นมาเขียวๆใบเชี่ยอะไรเป็นเอ้ยเรามีอยู่ไม่โอ้โหไม่ทันคือต้องยืนอยู่หน้าร้านด้วยเนี่ยผมมีอยู่เนี่ยที่ว่าใบมันต้องการเนี่ยเชี่ยเอาไม่ทันรีบเกินโอ้แล้วไอ้ยาเขียวนี่มันได้ไม่มีคนซื้อซะแล้วคือเมื่อตะกี้มันมีคนมาขออยู่ไงตอนนี้มันไม่มีแล้วฮะเอ้ยมีคนมาแล้วเอาอะไรครับเลือกมาเลยนี่มันทหารนี่ว่ะก็นี่ไงจ่ายตังค์เย้ได้มา300แล้วครับเก็บไปเลยโอเคเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราขายไอ้ยาสีเขียวเนี่ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยคุ้มนะไอ้ยาเขียวนั่นที่มันเพิ่งซื้อไปเนี่ยเพราะไอ้ยาเขียวนั่นเนี่ยเราสามารถเอาไปคราฟยาอย่างอื่นได้ที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะกับการที่ได้มาแค่50เหรียญเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มเอาซะเลยเพราะฉะนั้นผมจะไม่ขายแหละนี่ไงเรามีอยู่เยอะไอ้เนี่ยขอบคุณมากซื้อไปเลยขายไปครับตอนนี้มีอยู่150เหรียญกับอีก660เก็บ785ไปซื้อเลยลุงกูมาซื้อต่อเพิ่มลุงคงขายนะผมจะเอาไปขายของต่อนี่ครับโต๊ะเทเบิล750ซื้อทีที่กูจนเลยโอ้ยจุกเฮ้ยมีคนต้องการนู่นยาเยี่ยมแถมความนี่ครับความน่าเชื่อถือหรือว่าความพึงพอใจเนี่ยนี่ขึ้นมาเกือบจะเต็มหลอดแล้วถ้าเกิดมันเต็มนี่มันจะคูณแล้วก็อาจจะมีคนมาร้านเรามากขึ้นก็ได้นะครับซึ่งแต่มันคูณ3คูณ4นะมันอาจจะมีคนมาเยอะขึ้นก็ได้โอเค
โอ้โหจาก7ขวดเหลือ3ขวดวันเดียวนั่นเนี่ยเอามาเพิ่มแล้วลุงแม่งโอ้ยมึงมากี่รอบเนี่ยลุงพี่เยอะเกินไปแล้วลุงเพลาๆลงหน่อยนะผมห่วงสุขภาพลุงนี่ไงปึ๊บความมึงพอใจแม่งอีกนิดนึงขออีกคนนึงวันนี้แล้วเดี๋ยวนอนแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงแค่คนหนึ่งคนเฮ้ยต้นไม้โตแล้วด้วยโอเคขอเก็บก่อนเอ้ยวันเดียวแล้วเพราะว่าถ้าเกิดความพึงพอใจเนี่ยถ้าเกิดเรานอนเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะหายไปหมดเลยนะครับก็คือนั่นเนี่ยมันต้องนอนแล้วว่าโอ้อะไรวะเราเหนื่อยนั่นน่ะ energy หมดเลยครับเราฟาร์มต่อไม่ได้แล้วโอ้ขออีกคนเดียววันนี้เพราะถ้าเกิดเรานอนเฮ้ยนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วลุงครับวันกี่ลุมเนี่ยโดนไปเยอะมากลุงบอกโอ้ของคงร้านอ่ะมันของดีจริงๆเลยลุงโดนใจอ่ะเอาอะไรครับลุงอ้าวใบนี้เหรอนี่มีอยู่ความพึงพอใจ55เหรียญปึ๊บเต็มหลอดแล้วครับได้มา305เหรียญโอเคเดี๋ยวขอไปนอนก่อนมือแล้วด้วยไล่มา340เลยครับโอ้คุ้มคุ้มขายแล้วโคตรคุ้มไปเปิดกล่องแล้วก็เอาไปเก็บก่อนนะของผมว่ากล่องเก็บของนี่เราต้องย้ายครับเราต้องใช้เอาไว้ที่หน้าร้านขายของเพราะว่าตอนที่มันมีคนมาซื้อของเนี่ยอาจจะต้องการของอย่างอื่นนู่นไงเอ้ยคูณ3แล้วเอาไม่ใช่คูณ2อยู่นะเพียงแต่ว่าได้ตังค์เบิ้ล2เลยฮะเฮ้ยขออีกขวดนึงขวดสุดท้ายแล้วของวันนี้มันจะคูณ2เลยครับก็ประมาณว่าผมพึงพอใจในยาของคุณผมพีละมันดีผมเลยจะให้คุณคือเอ้ยลุงมาแล้วเอาเลยลุงเหลือขวดสุดท้ายเว้นแต่ว่าลุงต้องการของอย่างอื่นแต่ว่ามันก็คูณ2อยู่ดีแหละซึ่งก็บอกเลยว่ายอดเยี่ยมไอ้นี่ชิปหายอยู่ในกล่องนี่ไงแล้วมันต้องเดินไกลแล้วผมวิ่งไม่ได้ด้วยเหนื่อยแป๊บนึงนะลุงกำลังไปเอามาอยู่ของหมดสต็อกเมื่อกี้รวดเร็วมากรวดเร็วมากเฮ้ยมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวค่อยย้ายกล่องแป๊บนึงวันนี้มันโอ้ยเยอะจริงๆเอาไปเลยนี่2ใบครับปึ๊บได้มา110เหรียญไอเทมเซลนะเก็บโอเคพอเลยครับคนพีเยอะเกินไปแล้วไอคนในเมืองนี้เยอะเกินไปก็ไม่ดีนะงานการทำซะบ้างล่ะนอนก่อนนอนก่อนวันนี้ขายของได้โคตรดีเลยครับขายได้เยอะมากเยอะจริงๆโอเคย้ายกล่องครับย้ายกล่องผมย้ายกล่องแล้วเฮ้ยว่าแต่ตอนเราย้ายนี่ของที่อยู่ในกล่องมันหายไปวะกด E ดูดินี่ไงหลุดมาเฮ้ยโอเคเลข7เฮ้ยระวังนอกบ้านได้ปะระวังนอกบ้านระวังไม่ได้อะไรกันวะผมนึกว่าจะวางได้ครับคือเราจะได้ไม่ต้องวิ่งกลับมาที่กล่องเพื่อเอาของทั่วคนมันต้องการอยู่ไงมันจะเสียเวลาใช่ปะโตอะไรกันวะร้านเปิดให้บริการมีใครมาอีกไหมขอดูก่อนเฮ้ยคุณจอมเวทจะมาหรือเปล่ากับไอ้นั่นมันจะเดินมาตรงเขตบ้านผมหรือเปล่าไอ้เดินมาเว้ยอ๋อไม่จอมเวทไม่ประมาณ เมื่อวานหนักไปหน่อยพอคนเดี๋ยวมันจะเสียศูนย์แอลไม่แฮโอเควันนี้ผมขอปิดร้านก่อนแล้วกันอ๋อมันปิดร้านให้นะครับโอเคตอนแรกผมนึกว่ามันจะเปิดให้ตลอดเวลาตอนที่ว่าเรานอนก็เดี๋ยวผมค่อยเปิดก่อนแล้วกันนะขอทำยาเพิ่มก่อนรู้สึกว่าจะมีคนพึงพอใจในยาของผมมากเดี๋ยวผมว่าจะคิดยาชนิดใหม่ด้วยอย่างเช่นไอเนี่ยแต่ผมยังทำไม่ได้ผมขาดส่วนผสมกับสเตมิน่านะครับแป๊บนึงนะเอาอะไรไปผสมดีเราต้องผสมเป็นขวดไอ้นี่ก่อนนะเป็นขวดเขียวไอเนี่ยคือพื้นฐานนะปึ๊บแล้วก็เอาไม่ใช่ไอ้นี่ต่างหากพาวเดอร์เขียวกับไอ้นี่กับฐานชาโคแล้วก็เฟิร์นล้อมโอเคแล้วก็ระหว่างรอเอาขอไปเก็บก่อนแล้วก็ผมรู้สึกว่าส่วนผสมของในการคราฟนี่มันเริ่มจะขาดแล้วนะเนี่ยนี่ต้องตำยำๆก่อนอ้าวอ๋อไม่ใช่ต้องใส่ฐานนี่ต่างหากโอเคนี่ครับตำยำยังได้อยู่เจี๊ยไอ้ไวอุ้ยได้มา7อันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมตำได้เยอะขนาดนี้เนี่ยปึ๊บไม่ทันโอ้โอเคอันนี้ก็ได้มา7โอเคพอแล้วได้มาเยอะแล้ว30กว่าแล้วเอาเป็นว่าเราเอาไปเก็บก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไปหาส่วนผสมครับ
หรือมันก็ไปดูเควสในเมืองหน่อยก็ดีนะว่ามีเควสอะไรที่ว่าน่าสนใจแล้วก็ทำง่ายๆแต่ว่าได้ของตอบแทนเนี่ยดีๆบ้างนะฮะอันนี้แอปเปิดร้านไปก่อนแล้วกันความพึงพอใจนี่ไงมันจะลดลงเหมือนเดิมเป็นคูณ2เดิมนะครับนี่วางขายไว้ก่อนเปิดขายไว้ครับมีอยู่700เหรียญว้าวๆๆๆลงผมเอาตังค์มาผลาญเอาเงินมาช้อปปิ้งโต๊ะช็อปเทเบิลซื้อมาลืมวางนี่ว่านี่ครับเราได้มาแล้วโต๊ะเดี๋ยวเอาไปวางก่อนพอดีมันกำลังตื่นเต้นกับจำนวนคนผียาผมมากเกินไปก็เลยยังไม่ได้เอา ก็เลยยังไม่ได้เอาโต๊ะไปวางเลยนะครับมันวางไม่ได้นี่ว่าช็อปเทเบิลหรือมันเป็นโต๊ะซื้อของขายของวะเนี่ยเลข4เอ้าพอกดใช้แล้วหายครับอะไรเนี่ยเฮ้ยซื้อมาหายเอ้าไอเวนเอ๊ะหรือว่ามันไปตรงนี้หรือเปล่าไม่นะโต๊ะผมกดใช้แล้วหายไปเลยครับหรือว่ามันบั๊กอยู่อ่ะเนี่ยเอ้าซะงั้นเสียฟรี700กว่าไอ้ลุงมึงหลอกขายกูอีกแล้วใช่มั้ยมีดาบขายมั้ยลุงกูจะมาแทงมึงนี่แหละลุงแม่งหลอกขายครับพอผมกดใช้งานปุ๊บหายเลยอ่ะอะไรกันอะไรกันลุงลุงทำนี้ได้ยังไงอ่ะช่างแม่งเถอะแทงกันซื้อขวดก่อนแล้วกันเราต้องเอาไปผสมยานะครับไอเนี่ยขวดจำเป็นสำคัญเราคราฟเองก็ได้นะรู้สึกแต่ว่าใช้ส่วนผสมใช้ของอะไรบ้างวะจำไม่ได้ซื้อก่อนดีกว่าอันนี้สไปเดอร์น่าจะไปตกแต่งมั้งโอเคเดี๋ยวขอมาดูเควสก่อนเควสอะไรที่น่าทำบ้างโอ้ยยาเวล2ไอเนี่ยเราต้องมีโต๊ะคราฟใหม่ครับแต่ว่าหาจากไหนก็ไม่รู้ดิแล้วไอยาก็นี่ด้วยก็ไม่รู้ว่าหาจากไหนไอนี่ก็ยาเวล2โอ้มันมีแต่ของหายากๆไอ้นี่ได้ตังค์500ได้กดดังเกอร์เอ้ยไอ้นี่ได้เมล็ดของดีเลยนี่ว่านี่มีคนซื้อของแล้วดอกกุหลาบ888ไอ้นี่ใช้เยอะจังเว้ยอันนี้ดอกอะไรอีกวะเนี่ยอุ้ยตัวได้ของเยอะเนี่ย750ด้วยแสดงว่าน่าจะหายากครับไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเรามีอยู่ต้นนึงเอ้ยไม่ใช่มันเป็นสไปเดอร์ลิลลี่ไอ้เนี่ยหาโคตรยากยังหาไม่ได้อันนี้ต้องทำ5ขวดแล้วได้ไม้มา5กับตังค์250ไม่คุ้มเอาซะเลยบอกเลยว่าโคตรไม่คุ้มอันนี้ก็ไม่คุ้มครับอันนี้ก็เฮ้ยได้ไอ้พวกเมล็ดแปลกๆมาเว้ยแต่ว่าใช้ไอ้นี่5กับไอ้นี่8โอเคควิดเชี่ยอะไรกันไม่รู้โคตรขาดทุนครับเพราะงั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยเราต้องแบบว่าถ้าจะไปรับควิดในเมืองเนี่ยเราต้องแบบว่ามีส่วนผสมเยอะๆก่อนนะครับก็คือรวยก่อนแหละเป็นเย็นนักขายยาอันดับหนึ่งของเมืองนี้ไปก่อน250เอ้ย150เหรียญซื้ออะไรครับต้องการดอกกุหลาบแป๊บหนึ่งผมมีอยู่คุณจะต้องไม่เสียใจกุหลาบน้องไปทำอะไรวะเอาไปพีอ่ะพียังไงวะเนี่ยผมมาแล้วครับอย่าเพิ่งรีบร้อนกลับบ้านผมมีของแต่ต้องวิ่งเอาไปก่อนนี่ไงเอ๊ะใช่ปะก็นี่ไงกุหลาบไม่เห็นนะกูสักกูขาย3ต้นเลยเนี่ยนี่ไงเวลาจะหมดแล้วก็นี่ไงมันแล้วมันไม่ยอมซื้อครับกุยติงกูเหรอกุยติงไม่ใช่น้อยเฮ้ยต้องการใบนั้นเรามีอยู่ครับเรามีอยู่เดี๋ยวผมเอามาให้นี่มีอยู่4ใบอันนี้ก็ขาดแคลนนะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยวิ่งวุ่นเสียครับไอเนี่ยมันซื้อแต่ตัวเมื่อตะกี้มันกวงติงครับไม่กวงติงประมาณว่าไม่เอาอ่ะผมอยากได้แบบที่ว่าเพิ่งเด็ดมาสดๆแคปพี่เอาแบบที่พี่สบายใจโอเคขอปิดหน้าร้านก่อนพอแล้วนะครับของหมดแล้วยาหมดแล้วด้วยครับเพราะไอของพวกนี้เนี่ยมันขายได้ราคาถูกนะครับเนี่ยเพราะงั้นเราจะต้องทำยาขายดีกว่าโอเคดูโต๊ะครับสิโต๊ะครับเราอะคาเมียเทเบิลโต๊ะบทเราทำขวดเองไม่ได้นะครับมันต้องซื้อจากลุงครับโอ้โหไอ้ลุงนั้นมันยึดกิจการทำขวดขายเอาไว้แล้วครับยึดเอาไว้คนเดียวเลยด้วยติดรั้วไปก่อนลุงนี่มันใช้ได้เลยนี่ว่ายึดกิจการลุงยึดกิจการคนเดียวกิจการขายขวดต้องเป็นของลุงคนเดียวต่อให้หลานอยากพิยามากขนาดไหนหลานก็ต้องมาซื้อขวดจากลุงไอเวงอีลุงอีเวงก็โอเคมันก็สำหรับเกมนี้นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ